อะไรพี่รู้สึกยิ้มอ่ะเทคโนโลยีป้าป้ามันอยู่กับเทคโนโลยีไงต้องเอาเข้าแสงจันทร์กว่าหาทำไมไม่เราสร้างคอนเทนต์ไงหาเนื้อหาเพิ่มไปเรื่อยๆก็เหมือนข่าวทีวีอ่ะเวลามีอะไรใหม่ก็นำเสนอใช่ป่ะนี่หนุ่มทกส.ครับไม่ใช่ อันนี้ขอลองครับอันนี้พ่อบ้านอันนี้พ่อบ้านอันนี้พ่อบ้านนะพ่อบ้านทรงแขกอุตส่าห์เงียบนิ่งๆดักแดดไงแดดเดียวอ๋อแดดเดียวแดดเดียวกำลังอร่อยไปไปทอดก็สองแฮปปี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ทอดได้แล้วนี่มีลูกโป่งด้วยครับยิ่งรอจัดงานวันเด็กอะไรอ่ะส่วนเสียอินโดจีนครับท่านก็ดีนะจ๊ะมาแจกเอกสารอุ้ยมาแบบก็กี้อร่อยก็เป็นความรู้ดีครับน้ำสะอาดไหมสะอาดคอมเมนต์มาเลยทำอะไรครับพี น้องใส่เสื้อลายใช้ลายที่น่าชมยงคุณสั่งเงียบมานานรับอะไรครับพี่เป็นงานรูปออกจากลายปิ้นใช่ไหมบัตรเหรอสีมันปิ้นไม่ได้ตอนนี้ได้แต่ขาวดำสีหมดสีเสียมันเป็นเลเซอร์นะพี่เครื่องมันไม่ปริ้นสีได้แต่ขาวดำตอนนี้ได้ไหมไม่ได้นะต้องเป็นโรตัสมีของโฟโต้ฮันหรือร้านเอ็กซ์เพรสครับพี่อันนี้เดี๋ยวขอย้ายรายละเอียด SCT Express นะครับโอ้เดี๋ยวตัวนี้สวยงามมากการประปาออกมาสำรวจประเมินความพึงพอใจการใช้น้ำครับเพราะว่า5ปีอยู่ที่เซียอินโดจีนสถานีขนส่งพิษโลกแห่งที่2ก็ยังใช้น้ำบาดาลอยู่แล้วก็พึ่งได้ขอมาใช้น้ำประปานะครับเข้าครั้งแรกก็ค่าขอ 4,000 กว่าบาทเพิ่งได้ใช้มาเดือน2เดือนนะครับแล้วเขาถึงมาประเมินนะแล้วก็แถบสมุดสวยงามมากครับสมุดโน้ตแล้วก็คู่มือการใช้บริการเป็นความรู้ครับการใช้น้ำบางทีเราน้ำสำคัญที่สุดอยู่ในปัจจัยนะครับเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคน้ำนี่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ชาติ3ใน4นะครับของพื้นโลกก็คือน้ำนะจ๊ะความรู้จากสปช.เยี่ยมโอเคเดี๋ยวตัวนี้เป็นภาพนิ่งวันนี้ขออนุญาตผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนคลับ FC ทั้งหลายก็ตอนนี้จริงๆรายละเอียดมันอยู่ที่แสงจันทร์ช็อปจะขออนุญาตย้ายโปรไฟล์ทั้งหมดมาไว้ที่แสงจันทร์โมบายเพราะว่าชื่อในการจดทะเบียนในการเป็นตัวแทนครับหรือว่าตัวพาร์ทเนอร์ให้กับ SCG Express จะอยู่ที่ชื่อของแสงจันทร์โมบายนะครับตัวนี้ก็จะขอย้ายโปรไฟล์คอนเทนต์ทั้งหมดก็มาอยู่ที่แสงจันทร์โมบายรายละเอียดและการขนส่งวันหยุดนะครับหรือว่าการรับส่งสินค้าตัวนี้แมวดำครับทักคิบินครับผมก็ดอทูดอนะครับ Personal Delivery Service ตัวนี้เริ่มต้นเดี๋ยวมีราคาพิเศษนะครับ30บาทแล้วก็40บาทเป็นการขนส่งพัสดุอย่างเดียวก่อนนะฮะในช่วงปีนี้ปีหน้าน่าจะขยันเพ
อนนี้คือเร่งจะขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยก็จะเป็น SCG Express แมวดำนะครับอยู่ในเครือของ SCG เครือซีเมนต์ไทยนะครับพอดีผมเรียนจบสายวิศวกรรมโยธาก็มีความภูมิใจที่เทคโนโลยีของ SCG เขาได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเขาจะวิจัยคล้ายๆ Honda เลยอ่ะเขาจะมีแล็บมีอะไรของเขานะครับพอดีก็ทุกคนทุกท่านเข้าไปศึกษาได้นะครับหรือโหลดแอปที่ SCG Express นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แนวดำส่งสินค้าไปสู่ราคาเริ่มต้นที่40บาทนะครับไม่ช่างน้ำหนักไม่เกิน25โลช่างกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดไซส์นะครับก็คือหมายความว่ากว้างคุณยาวเนี่ยได้กี่เซนพวกก็จะมีไซส์ขนาดพัสดุไม่เกิน160แล้วต่อไปจะขยายถึง2เมตรคือเป็นทรงเรขาคณิตนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างคูณยาวแล้วก็4คูณสูงก็จะได้ราคาแล้วก็ถ้าในภูมิภาคก็จะมีเช่นพิโลกรุงเทพอะไรพวกนี้ส่งภูมิภาคนะครับราคาก็จะมีเลทช่องนี้สมมติว่าเราวัดแล้วได้ไซส์40นะก็ไม่เกิน60เซนนะก็จะอยู่ตามนี้เสร็จปุ๊บราคาส่งภายในภาคเขาจะมีบอกภายในภาคคือไม่ได้ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานคือในเขตภาคกลางทั้งหมดอยู่ในสายธนาคารนะถ้าขับส่งข้ามภาคเช่นภาคใต้ครับอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเกรดหนึ่งแล้วก็ราคากล่องพัสดุนะครับไซส์เล็กถ้าเราใส่ไซส์เล็กกล่องที่จะเป็นของ SCG เขาเลยเนี่ยไม่ต้องมาวัดขนาดนะครับเขาจะรู้มีราคาบอกที่ไซส์เลยว่าโอ้ไซส์กล่องขนาดนี้ไซส์40เนี่ยต้องส่งราคานี่40กับ50ในภาคกับข้ามภาคราคากล่อง5บาทนี่ภาคเป็นจิตมี5บาท15บาทไล่ลงไปนะคุ้มครอง 3,000 บาทต่อครั้งเลยคุ้มครองพัสดุ 3,000 บาทต่อครั้งนะครับความสูญหายการบุกสลายแล้วก็ควบคุมโดยนะครับฮิโรชิเนี่ยเทียนคิโก้เนี่ยชื่อเขานะคิโก้ตัวนี้เป็นระบบญี่ปุ่นเข้ามาใช้ร่วมกับ SCG นะแล้วก็จะมีเบอร์คอนแทคก็ไปดูได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ scg.co.cn ID line ก็แอด line แอดนะครับ SCG Expressก็ Facebook แล้วก็ลงแอปนี่ลักษณะรถรับส่งนะครับจะเป็นรถแวนอย่างนี้เลยนะครับมาตรฐานแล้วก็ส่งย่อยตามซอยตามหมู่บ้านเหมือนไปรษณีย์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ใครสนใจเป็นตัวแทนเข้าไปดูที่ SCG Express ได้นะครับไม่ว่ากันเพราะจุดกระจายมันหลากหลายไปรษณีย์เขาขยายไม่ทันอยู่แล้วสมมุติว่าเนี่ยเห็นปะที่กล่องบอกว่าไซส์ S 100เราก็มาดูว่า100 S ถ้าส่งในภาคก็เท่ากับ130บาทไม่ชั่งน้ำหนักนะครับถ้าข้ามภาค145เช่นสุราษฎร์อะไรเงี้ยภาคใต้อะไรเงี้ยไม่รวมเกาะนะครับเกาะอีกต่างหากเห็นไหมเรารู้เลยว่าถ้าใช้กล่องของ SCG เราไม่ต้องวัดเลยแจ้งทางแสงจันทร์มาว่าพี่ไซส์ S100 ราคาเท่าไหร่รู้เลยครับในภาค130ข้ามภาค145ค่ากล่อง25บาทก็แสดงว่าถ้าเราไซส์ S 130เราเสียค่ากล่อง25บาทเป็น155บาทแพงไหมไม่แพงผมเคยส่งไปสุราษฎร์ของค่ายอื่นเจอไปกล่องต่างหากนะครับค่าพัสดุส่งผมส่ง3กล่องส่งสบู่จะไซส์100สบู่ครับส่งสบู่ไซส์นี้สบู่เนี่ยนะพี่พัชชา
นี่เป็นตัวแทนนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับสบู่สมุนไพรพิพัชชาเนี่ยผมส่งสุราษฎร์กล่องลักเนี่ยนะครับไซส์นี้นะ155บาทไม่รวมกล่องเพราะว่ากล่องเราบรรจุอยู่แล้วพร้อมส่งไงพร้อมส่งไงเอาวางไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจะนั่งเลยครับไม่ต้องสนใจฉะนั้นผมว่าถูกมากเพราะว่าในนี้เขาบอกว่าน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมความสูงตอนนี้เริ่มขยายไซส์ขึ้นมาตอนปกติที่เปิดตัวขึ้นมาก็160นะครับความมาตรฐานที่การวัดก็คือเซนติเมตรนะครับ cm ของญี่ปุ่นนะครับจากบินครับหมูไม่หมูไม่หนังนะพี่ครับผมหมูพริกไทยพี่หมูพริกไทยอันนี้ขายยกพวงหมูโครงการอร่อยกินกับข้าวได้พี่จืดเลยพี่กินกับข้าวจืดนิดนึงก็น้ำปลาเหยาะน้ำปลาเหยาะไม่เอาหมูนะครับส่งแผงละร้อยนะครับมีได้กำไรกี่แผงอะไรนะครับได้กำไรกี่แผงได้กำไรกี่แผงได้กี่ห่อได้12ห่อ1แผงมี12แถวนึงอ่ะก็ถ้าไปขายก็ได้20บาทต่อแผงแล้วกินข้าวมันจืดไปลองละกับข้าวเหนียวมันดีนี่ก็ส่งเพชรบุรีนะครับเนี่ยเพชรบุรีส่งเพชรบุรีทีละเพชรบุรีตัดใหม่เหรอเพชรบุรีไม่ตัดใหม่ อ้อมหน่อยนึงออกไปทางเนี่ยบางบัวทองมาทางเนื้อทำไมขายสิบบาทฮะมันว่าถ้าเป็นเนื้อ10บาทนี่มันไม่ได้จะได้กำไรได้ไงไม่ได้ถามเขาแล้วเนื้อเขาไม่ทำบางคนทำเขาก็ไม่กินเนื้ออาจจะเป็นเนื้อพี่แต่เนื้ออะไรไม่รู้เนื้อหมูกินซะจะหมดแล้วทุกวันที่หนึ่งยกพ่อนมาทั้งวันอ่ะยายอ่ะเข้าสมองเข้าเส้นหมดละส่วนนี้ก็ถ้าจะมาใช้บริการที่สี่แยกอินโดจีนก็ที่สถานีขนส่งโลกแห่งที่2นะครับส่วนนี้ก็อำนวยมีที่จอดรถสะดวกสบายครับนี่บริการรถ2แถวคือใช้เฟซแสกวีรพงศ์โดนบล็อกไปแล้วครับไม่แน่ใจไปโพสอะไรไว้นะครับโดนบล็อกไว้อันนี้ก็เลยใช้แสกจันโมบายนะครับเต็มตัวซะเลยนะครับสังเกตอยู่ข้างธนาคารธ.ก.ส.สาขาสี่แยกอินโดจีนนะครับคนคืนมากนะครับแล้วก็มีป้ายนะครับธงญี่ปุ่นด้านหน้าแล้วก็มีป้ายไวนิลนะครับขนาดไซส์3เมตรก็เขียนว่าอุยโวสูงท่วมตึกเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ Vivo จัดการให้หมดครับเสียภาษีปีละ 6,000 เป็นบ้านข้าพเจ้าเองแล้วก็มีส่งพัสดุด่วนนะครับแล้วก็ทางเอสจีก็ให้ส่งญี่ปุ่นมานะครับตัวนี้ก็อยู่ในเขตของบกส.2นะครับเข้ามาได้นะครับมันเป็นเลนสวนซ้ายขวาสวนได้นะครับแล้วก็มีข้าวแกงอร่อยมีใกล้ๆคอปพสาขาสี่แยกคอปพพิโรจน์นั่นแหละเขาย้ายมาอยู่สาขาพิโรจน์ย้ายมาจากจ่ายนักร้องนะครับสารกลางจังหวัดมาอยู่กลางๆนี่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยแล้วก็มีข้าวราดแกง30บาทมีสังเกตธงญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนเข้ามาได้เลยครับออกไฟแดงก็เข้ามาได้เลยมีตู้ ATM ด้านนู้นแล้วก็ตู้ธ.ก.ส.ด้านนี้ต้องโปรโมทกันหน่อยอยู่เงียบๆอ่ะเคี้ยวทำไมนะมันมีฟันไม่น่าเคี้ยวนะปวดกรามเลยพี่
มีขายส่งแล้วแผงละร้อยมี12ถุงแล้วก็แคปหมูแค่นะครับอันนี้อร่อยว่ามันจะเผ็ดนิดๆอร่อยเดี๋ยวเพลินๆครับกรอบๆ15บาทครับพวงละ100เหมือนกันครับมามีเยอะเอามาเป็นแบบถุงใหญ่เลยแสงจันทร์โมบายก็ขอฝากด้วยนะครับทุกคนทุกท่านก็มีแอคเซสซอรี่ไม่ว่าจะเป็น Energy นะครับแล้วก็ตัว BLL แล้วก็โทรศัพท์มือถือก็จะเป็น Qualcomm True Smart True มี SIM True มี OneDuCore มี Dtac แล้วก็มี SIM Penguin นะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับ Penguin จะสนใจเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมีเบอร์สวยๆเยอะแยะเพื่อนนะผมเอาเบอร์32 36 31 32เบอร์มันจะเรียงนะฮีโร่ฮีโร่ยกมือทักกวักมือเรียกได้นะครับ2นิ้วกระเป๋า2เท้าก็มาเลยครับผมปีนี้เอ้ยเขามีงานมงแล้วเนี่ยนั่นชวนไม่ได้ไปเลยเขาบอกว่าเต้นแทรกได้เลยปีที่แล้วน้องที่มันไปแก่งเลยนี่พอนั้นแฟนเข้ามาแฟนเข้ามาจากกรุงเทพเลยอดไปเลยจะได้ชวนเป็นไม้เป็นเหมาะเดี๋ยววันสองวันว่าจะไปไม่ได้ไปละก็ยินดีนะครับก็ที่ทางเทศกาลนครไทยปีใหม่มงนะครับเริ่มแล้วนะครับเทศกาล18ถึง24มั้งครับ5วันเป็นวันปีใหม่วันนี้เราขายครบฟูลออปชั่นเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เราต้องควบคุมทั้งหมดมือถืออย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันเป็นธุรกิจที่เป็นดาวร่วงแล้วก็มาโชว์หวยก็อยู่ในขอบข่ายของดาวร่วงเหมือนกันนะทุกคนทุกท่านก็ศึกษาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังข่าวกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จะทำอะไรนะครับวันนี้เป็นวิทยาทานการแชร์กันนะครับว่าเฮ้ยทำอะไรดีทำอะไรเหมาะอะไรเงี้ยฮะก็เอาทุกอย่างครับผมผสมประสานกันเข้าไปก็มิกกันเข้าไปครับร้านมือถือมีโชว์หวยมีเติมเงินออนไลน์มีรับชำระค่าบริการบินต่างๆนะครับมีเครื่องดื่มพร้อมให้บริการทำอะไรดีครับผมนมเชิญครับด้านนี้มันแตกเชื่อทั้งไปทันเพราะว่าครับแต่มันแตกเฉยๆก็น่าเกลียดครับครับอันนี้ผมจะมีหรือเปล่าแบงค์พันดูเอานี่อัน
ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับในข่าวต่อไปกับแสงจันทร์โมบายเพจครับพิษณุโลกสี่แยกอินโดจีนครับยินดีต้อนรับบริการทุกท่านครับสวัสดีครับ